ที่เราตอบแชทเธอเร็วอ่ะมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเราว่างตลอดเวลาหรอกนะเว้ยแต่มันเป็นเพราะว่ามันเป็นแชทเดียวที่เรารอและสำคัญกับเรามากไงเล่าโลกสวยอ่ะบางทีก็อยู่ยากในสภาวะที่สังคมเงินสำคัญกว่ามิตรภาพคนจริงใจกลับกลายเป็นคนโง่คนฉวยโอกาสกลับกลายเป็นคนฉลาดเป็นคนดีอ่ะดีแล้วแต่ต้องเป็นคนดีที่ชัดเจนกล้าพูดในสิ่งที่ควรพูดกล้าปกป้องตัวเองเมื่อถูกเอารัดเอาเปรียบกล้าปฏิเสธเมื่อเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลือกดีกับคนที่ควรดีทุกอย่างต้องมีขอบเขตบนความสบายใจให้ใจกับคนที่มีใจกับเราก็พอไม่ต้องโลกสวยไม่ต้องกลัวว่าไม่มีใครคบถ้าหาความจริงใจไม่ได้ไม่ต้องคบใครสบายใจที่สุดที่สำคัญมองคนให้ขาดตัดขาดคนให้เป็นแล้วชีวิตจะมีความสุข ถ้าเกิดก่อนเป็นพี่แล้วถ้าเกิดทีหลังเนี่ยเป็นแฟนพี่ได้ป่ะว่าตาถูกหวยเลยถูกใจเธอสักครั้งก็ไม่เคยถึงไงสิเท่ากระเท่าแต่อายุอันล้าตาหน้าตาว่าเท่าดอกหักขึ้นกันวันละเหมือนบุญบันดาลได้พบพาสาวเท่าอายุเจ้าพักสายตาเถิดนะคนดีหลับลงตรงนี้เป็นนกฉันจะ